ต้องไม่ทราบเมื่อไรขอแสดงว่าเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาอวิชชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนะเป็นข้อของใจสงสัยนั้นแล้วก็ยังจิตลงไปที่นั่นทำความสนใจในจุดนั้นพิจารณามันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่มันก็ไปถูกจุดเพราะเราไม่รู้ชื่อนะอะไรเป็นอวิชชาอวิชชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันเห็นเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั่นมันเป็นกิ่งก้านเหมือนอย่างเราไปหาจับโจรผู้ร้ายนี่จะจับก็จะได้แต่สมุนมันกันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหนจับมากก็มากจับเข้าไปจับเข้าไปตีตะล่อมเข้าไปเรียกว่าล้อมโจรที่เจ้าหน้าที่มีกำลังมีจำนวนมากแล้วก็มีกำลังมากต่างคนต่างอาศัยกันก็มีกำลังขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ล้อมนอกจุดที่โจรอยู่โจรที่โจรอาศัยอยู่จับคนนี้มัดคนนั้นเข้าไปมัดคนนั้นเข้าไปถามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท้ายจะเป็นนายของโจรคนสุดท้ายมันจะอยู่ในที่สำคัญคือสมุนของโจรจะต้องล้อมรอบขอบคิดรักษาไว้อย่างดีอย่างดีเดียวถูกจับเข้าไปเป็นลำดับเข้าจนถึงอุโมงค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรอยู่ก็ฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั้นแล้วมันก็ทราบชัดกันในที่นั้นอันนี้เป็นตะเกียงรูปเปียกจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็เป็นขั้นแหน่งของความหลงไม่ว่าจะหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของอวิชชากิ่งก้านของอวิชชาทั้งนั้นแต่ตัววิชชาจริงไม่รู้ท่านอุบายวิธีพิจารณาต่างๆจึงเพื่อก็ถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราวิทย์น้ำเพื่อจะเอาปลาถ้าน้ำมันมีจำนวนมากปลาจะมีอยู่จำนวนมากน้อยก็ไม่ทราบวิดน้ำออกถ้าน้ำมันแห้งลงไปเป็นลำดับปลามันก็รวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ำน้ำก็ถูกวิดออกเรื่อยๆวิดออกเรื่อยๆปลาก็รวมตัวไหนวิ่งไปไหนก็มองเห็นเพราะน้ำมันแห้งลงไปผลสุดท้ายเมื่อหน้าไม่มีแล้วปลาก็มีที่หลบหลีกก็จับได้มีที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับอาการของจิตที่มันเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ำที่ปกคลุมน้ำที่มันเป็นที่อาศัยของจางการพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับคนที่วิทย์น้ำไม่ได้หมายจะเอาน้ำแต่หมายจะเอาปลาต่างหากการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นลำดับพอรู้ไปที่ไหนจิตก็หายข้างบนรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวจิตไปหลงรักหลงชังในสิ่งนั้นๆนี่นะวงก็แคบเข้ามาเหมือนกับน้ำแห้งเข้าไปเห็นพิจารณาในธาตุในขันธ์อะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วๆไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปลกอันก็เป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันมันมีแปลกอยู่กับอาการของจิตที่แสดงตัวเราไม่รู้ไปหมายอันนี้มันก็
มันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอวิชชาอยู่แต่มันจะเข้าไปหาส่วนใหญ่พิจารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีเหมือนกับน้ำมันแห้งลงไปเท่าไหร่ก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายในเจตสิกธรรมของตัวชัดเข้าเท่าไรมันก็เป็นเหตุจะเห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสำคัญชัดขึ้นมันตะล่อมเข้าไปเองความรู้ของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่สูงออกไปก็แคบเราก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้งสองเงื่อนในรู้เห็นรู้ผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งและผู้ไปเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งขยับตัวแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปถึงตัววิชาจริงโดยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะไว้ก่อนแล้วจะต้องไปถือเอาตัวนั้นแหละว่าเป็นตัวจริงว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้พิจารณาแล้วเป็นความชัดในจิตใจว่าได้รู้เท่าและปล่อยวางไปหมดไม่มีสิ่งใดเลยผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรนั่นทีนี้ก็ไปสงวนอันนั้นไว้อะนี่อะที่ว่าเป็นอวิชชาที่อวิชชารวมตัวแล้วกลับมาเป็นตัวขึ้นทันทีมาหลงอยู่นั่นคืออวิชชาก็คือหลงตัวเองนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นกิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาแท้จริงมาหลงอันนี้เองถ้าหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายแล้วผู้นี้เป็นอะไรลืมวิภาควิจารณ์เพราะจิตเมื่อมีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจุดตัวเองจุดของจิตที่ปรากฏตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความองอาจกล้าหาญความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นหมดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นผลของอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นผลยังเป็นผลอยู่เราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิปทาเครื่องดำเนินก็ถูกถ้าหากว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้าเรายังหลงอยู่มันก็ยังเป็นสมุทัยนี่แหละที่จุดของสมุทัยจุดใหญ่แต่ถ้านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงทนไม่ได้ต้องสนใจเข้าพิจารณาจิตมันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณาและเคยรู้เรื่องกันแล้วมันก็ไม่สัมผัสจะแยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสรู้พอตัวแล้วสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นเหตุให้สนใจนั่นสนใจในจิตอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่มีความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เป็นเหตุให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากอวิชชาจากอวิชชามันไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบว่ามันแสดงอาการไม่สม่ำเสมอมันพอเปลี่ยนตัวเองอย่างนั้นตามขั้นอย่างทำที่ละเอียดเป็นจุดที่จะนอนใจสำหรับผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากไม่มีผู้ให้อธิบายให้ทราบไว้ลงหนาถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังทนไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจอยู่เพราะมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจเป็นเหตุให้ดูดดื่มเป็นเหตุให้พอใจ
ทั้งการพิจารณาทั้งพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นตามที่กับผมพิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทำให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้อันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่นี้หมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซักปอกกันอยู่เสมอและความสงวนก็สงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั้นแต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไรนี่คือความสงวนก็ความรักความสงวนนั้นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่โดยดีแต่ในเวลานั้นเราไม่ทราบจนกว่าจะสมควรแก่การแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นจะพิจารณาในจุดที่ว่านี้นี่มันเป็นมันคืออะไรนานทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณามาแต่สิ่งนี้มันคืออะไรนะจิตก็เจาะเข้าไปตรงนั้นปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันคืออะไรแน่นะอันนี้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชาหรือเป็นอวิชชาคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นแหละแต่อาศัยการพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทำไมมันถึงรักมันทำไมมันจึงสงวนถ้าว่าเป็นของที่กินแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสำหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งที่ก็ไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรเป็นอวิชชาจริงหรือไม่แต่เพราะเราไม่เคยเห็นว่าวิชชาที่แท้จริงกับอวิชชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันยังไงปัญญามันก็มีนะจึง คือกว่าเกิดความสนใจในจุดนั้นพิจารณาที่นั่นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมากถ้าจะพูดตามที่พิจารณามานี้ย่นย่อลงมาเฉพาะให้ได้ความตามโอกาสอันควรยังสรุปลงมาทีเดียวว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมาให้พิจารณานั้นสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมีหมายถึงธรรมละเอียดปรากฏขึ้นที่ใจแม้ที่จุดที่มีความสว่างสบายอยู่นั้นนั่นแหละคือจุดอวิชชาแท้กำหนดลงไปที่นั่นมีปัญญาสภาวะธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งชั้นใดธรรมชาตินี่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้แต่ความสงวนอยู่นี้แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางปัญญามันสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรแน่เหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเราเรามองออกไปข้างนอกเราก็เห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าวาระสุดท้ายพอปัญญาใครควรดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏเวลาอันนี้มันจะดับมัน
มันไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายดับสิ่งทั้งหลายดับเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรถ้าพูดถึงฟ้าก็เหมือนฟ้าแหละมันเป็นขณะอันหนึ่งที่ทำงานของตัวเองหรือว่ามันพลิกขนาดมันพลิกความลงไปแล้วหายไปเลยพอนี้หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คือวิชาที่เพราะเหตุว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมาให้เป็นตัวสมมติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่ปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยมันภาระมันทั้งหมดคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้คำว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้รู้คำว่าสว่างก็เราสว่างคำว่าเบาก็ว่าเราเบาคำว่าสุขก็ว่าเราสุขคำว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวที่ว่าตัววิชาแท้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นพอนี่สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเทียบปุบมาก็เหมือนก้นหม้อที่ถูกทำลายแล้วแม้จะเทน้ำลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรจะขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันมันก็ปรุงขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เกิดเพราะภาชนะอันนั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรเหลือปรุงก็พอปรุงภาพดับไปมันก็ผ่านไปธรรมดาหายไปไม่มีที่เกิดไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นมันก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั้นอยู่แล้วนั่นจึงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัดระวังรักษาเป็นความพอตัวหรือตายตัวอันนี้เองที่ปกปิดธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นความมหัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรรย์เสียจึงมารักมาสงวนมาหึงหวงไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราจิตเราสว่างสวยจิตเรามีความมุ่งมั่นกล้าหาญจิตเราเป็นสุขจิตเรานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนั่นท่านเรียกว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ตั้งอยู่มานานก็สลายไปพออันนี้สลายไปก็เหมือนเราเปิดฝาหม้อขึ้นมาแค่นั้นมีอะไรอยู่นั้นมันเห็นหมดอันนี้เท่านั้นน่ะปิดเลยความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือความบริสุทธิ์เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้ง4สัจจะทั้ง4นี้มัน2สัจจะนึงก็เป็นฝ่ายผูกมัด2สัจจะนึงก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกจิตดวงบริสุทธิ์นี้คือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดออกเปิดสิ่งที่ปกคลุมนั่นให้ได้เห็นความบริสุทธิ์ตามความจริงของตนความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัจจะทั้งสองคือทุกข์สมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับฝาหม้อนปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติเปิดมรรคนิโรธเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นชัดว่าเป็นอะไรความบริสุทธิ์เป็น
ของมีดั้งเดิมก็ตามแต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัจจะซึ่งเป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้ผูกก็ผูกอันนี้ปิดมันไม่ไปพอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาจริงเนี่ยสัจจะทั้งสองนี้เป็นถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติเหมือนกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธก็เป็นสมมุติพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ผ่านไปทุกข์กับสมุทัยก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งสองแก้สมมุติทั้งสองนี้ได้แล้วธรรมชาตินั้นนั่นก็เป็นธรรมชาติตายตัวหรือที่เรียกว่าวิมุตติสิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาตินี่ภาระหมดก็หมดตรงนี้ไม่มีอะไรความบริสุทธิ์แล้วไม่เสกสรรปั้นตัวตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมในหมายถึงความว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ภายในตัวเองก็หมดปัญหาไปกับจุดนี้สลายผู้พิจารณามาถึงขั้นนี้ไม่กว้างในอุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นได้ไปผ่านไปอธิบายครั้งก็ไปได้อย่างรวดเร็วแต่สำคัญจะไปคาดคะเนความคาดคะเนไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลำดับลำดับแล้วเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกอวิชชาคือหมายถึงอันนี้เองเป็นอวิชชาแท้เรานั่งก็ปิดกิ่งการสาขาเหมือนกับเถาวัลย์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เลื่อยไปที่ไหนไม่ทราบมันยาวเท่าไหร่มันก็เลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเวลาจับถูกแล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามามันก็ลงมาจุดเดียวลำต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปด้วยกันหมดกิ่งก้านสาขาวิชามันจึงกว้างขวางมากมายเขาถึงอวิชชาจริงเลยไม่รู้อะไรเป็นอวิชชาก็พิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเข้าไปถึงจะไม่รู้ว่านี่คือวิชาก็ตามแต่การพิจารณานั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานความอิ่มก็แสดงขึ้นมาให้เห็นชัดเป็นลำดับลำดับกลับเรียนสรุปเรื่องวิชาเป็นอุปติภพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรอันเดียวที่อาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันก่อภพก่อชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเรื่องของจิตจะอยู่เฉยไม่ได้มีแต่เรื่องก่อภพก่อชาติทั้งนั้นทำงานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่โดยมากจะสั่งสมเพื่อทางกดถ่วงตัวเองลงเดี๋ยวทำลายกงกรรมก็หมายถึงทำลายตัวนี้พอทำลายตัวนี้แล้วมันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกันไปธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้สูญสับไม่ได้เข้าตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเหตุการณ์ผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบชัดว่าธรรมชาตินี้ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลำดับแล้วที่พอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรเราก็มาทราบนี่เรื่องของภพของชาติต่อไปจะเกิดดีหรือไม่นั้นถ้าไม่จำเป็นจะคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อภพก่อชาติภายในตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็ไม่มีภพมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้า
พราะโรงงานนี้ได้ถูกทำลายไปแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแก่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาทำลายโรงงานที่ว่าขันล้วนๆก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นกิเลสถ้าจิตตรงนั้นมันเป็นกิเลสขันก็ไม่เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือถ้าส่วนใดเป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกันรูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างถ้าจิตบริสุทธิ์ขันก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันไม่มีอะไรเป็นกิเลสถ้าหากจิตเป็นกิเลสขันก็เป็นกิเลสวันยังขันมันเป็นอย่างนี้ก่อภพก่อชาติที่เรื่องของจิตผิดตัวเองอยู่อย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเป็นเจ้าของงานหรือเป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอหมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้นเพราะธรรมชาติอันนั้นมันสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะก่อพอรู้ได้อย่างนั้นนะที่ท่านรู้ว่าท่านจึงต่อไปว่าไม่เกิดอีกนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้อยู่ในปัจจุบันนั้นมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัวดีมันก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่มาซึมซาบกันไม่มาเข้ากันชั่วมันก็เป็นแล้วก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียมันวิ่งเข้าถึงกันแต่ความที่ไม่เข้าถึงกันก็มันก็ไม่อยู่ในความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับมันหากมีสื่อมันต่อกันวิ่งถึงกันเองเมื่อมันหมดสื่อแล้วมันก็ขาดว่าขาดตอนของมันเองตามความรู้สึกของก็ผมที่พิจารณาตอนไอ้นี่มันจะดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝันมันเป็นขนาดอันหนึ่งที่ทำให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งกันถ้ากับว่ามันพลิกตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกทับพลิกทับเนี่ยวิชามันก็ดับในขณะนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะพลิกมันเป็นขึ้นมาเองอันนี้เป็นส่วนละเอียดผู้ปฏิบัติการปฏิบัติของในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเคล็ดลับอยู่สองคือระหว่างอุปทานของกายกับจิตกายกับจิตเป็นอุปทานต่อกันที่แยกจากกันนี่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งกลับมาจุดนี้มันมีเคล็ดลับสองที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสำคัญผิดได้นอกจากนั้นก็มันก็ไม่น่าจะสงสัยมันมีอยู่สองนี่
ผมเคยไปบำเพ็ญอยู่ที่บ้านดอยท่านอาจารย์คงมาปัญหาข้อนี้ข้อเรื่องนิพพานมันทำให้งงเหมือนกันคือขนาดนั้นจิตมันสว่างจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ความสว่างสวัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัศจรรย์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมดจนเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองว่าแม้จิตของเราจะมาถึงขนาดนี้มองดูกายทั้งกายไม่เห็นมันเหมือนอากาศธาตุทั้งหมดว่างไปหมดเลยจิตมีความสว่างสวยอย่างเต็มที่แต่ก็เดชะพอเกิดความอัศจรรย์ตัวเองในเวลานั้นด้วยความหลงไม่รู้สึกตัวมาพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดมันเป็นความหลงอันมาอัศจรรย์ตัวเองทำไมจิตของเราถึงเป็นได้ขนาดนี้เพราะว่างั้นก็มีธรรมะบันดาลขึ้นมาอันนี้ก็ไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันผุดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในนี่แต่ไม่ใช่คนพูดผุดขึ้นมาเป็นบทเป็นบทถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบใหม่ธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆจุดของความรู้จุดของความสว่างมันมีจุดจริงๆที่เราก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันเป็นจุดเองงงทีเอานักปัญหานั้นมาขบคิดจนกว่าได้มาพิจารณาถึงตอนนี้แล้วตอนที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี้มันยุติลงไปถึงได้ย้อนกลับขึ้นไปรู้เรื่องที่ว่าคำถ้ามีจุดมีจุดมีต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละตัวพบมันถึงมาได้ความอ๋อหมายถึงอันนี้แต่ก่อนไม่เข้าใจมันเป็นจุดจริงๆอัศจรรย์แค่ไหนมันก็เป็นจุดของความอัศจรรย์มันเป็นจุดให้รู้อยู่พออันนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดเพราะจุดมันเป็นสมมุติทั้งนั้นแล้วอยากแค่ไหนมันก็เป็นสมมุติมันพูดมันไปเกิดสามหมู่เสมอมันเข้าไปถึงง่ายอย่าไปสงวนอะไรทั้งนั้นไม่ให้สงวนให้พิจารณาไปแม้ที่สุดจิตถ้าจะชิบหายได้โดยการพิจารณาจริงก็ให้ขอให้ชิบหายไปอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ก็ให้มันรู้ไปรู้จะชิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าเป็นบริสุทธิ์ก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงวนอะไรเลยก็เพื่อว่าจะมาสงวนเพื่อจะกันไว้ว่ากลัวจะมาสงวนอันนี้เองหากว่าไม่ลงขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องติดขอให้รู้ทั้งนั้นอะไรจะดับไปอะไรก็ดับแม้ที่สุดจิตตรงนี้จะดับไปเลยด้วยอำนาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไปเลยทีไม่ต้องสงวนไว้เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้นแต่จะหนีความจริงไปไม่พ้นถึงใดที่เกิดถึงนั้นก็ต้องดับถึงใดที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคือจิตที่บริสุทธิ์ไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับมันไม่ดับพอดับไปอันนั้นดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปมันไม่ดับนั่นถึงจะว่าเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ที่ว่าไงทางเราสงวนมันไม่ได้เราสงวนนี่ก็เท่ากับเราสงวนอวิชชาถ้าอวิชามันละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชาจิตจะชิบหายไปแล้วกันก็ขอให้ชิบหายไปถ้าว่าอุปมาเหมือนอย่างฟันกับฟันลงไปเลยไม่มีอะไรเหลือมันม้วนลงไปด้วยกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งสู้แบ่งรับกันยังไงก็ต้องติดในขั้นนี้นะไม่ยอมแบ่งผู้แบ่งรับเลยจะเปิดก็ให้หมดหรืออะไรจะดับก็ให้ดับให้หมดพอดี
่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับถึงจะว่าอะไรก็ไม่ดับแต่พูดว่าผมพูดง่ายผมไม่ว่าตัวมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าจะสงวนตัวบ้านอย่างนี้ก็ตัวมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยืมป้ามาตายเอาควายจะเผาทั้งบ้านก็เผาเสียเพราะจนว่าจะปล่อยตัวคนนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากเท่าไรยิ่งกว่าบ้านหลังนี้เขายอมเสียสละทั้งบ้านหลังนี้ไฟเผาเข้าไปเลยนี่ที่ว่าอวิชชาเผาอวิชชาของมันเอาจิตจะดับก็ให้ดับไปอีกแค่จริงๆไม่ดับพอเผานั้นหมดถึงจะรู้อ๋อถึงจะมีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของอวิชชามันครอบมันพออวิชชาดับแล้วทุกข์อันนี้เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับหาสงวนแล้วเป็นอนัตติไปไม่หล่อนก็ผมไม่พิจารณามาเป็นอย่างนั้นนี่ตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้จนกรอบจนมุมอยู่กับหมู่เพื่อนไม่น่ะไม่ติดอยู่กับใครไม่น่ะมันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกที่จะนะอย่างที่กระผมเคยกล่าวอย่างมันหมุนจริงๆจิตถึงขั้นหมุนไม่มีเวลายับยั้งแต่ให้คิดว่าในขณะนั้นมันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่ใช่เป็นวัฏจักรคือมันหมุนก็จะแก้ตัวเองมันหมุนตลอดเวลาพอถึงทำงานเต็มที่มันแล้วมันก็อยู่ได้ยากจนเกิดความรำคาญพิจารณาไปเท่าไรไรอย่าไปเท่าไรเต็มที่ภาระเราจะลดน้อยถอยลงไปเหตุใดจึงมีภาระมากมายแล้วมันมีวันมีคืนด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันเกิดความกังวลรำคาญเหมือนกันทั้งที่รำคาญนั่นแหละมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตานั่น หมุนหรือว่าหมุนเพื่อหาค่ากับว่าเราคู่เคียงหาสิ่งที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันขัดข้องตรงไหนเนี่ยมันคู่เคียงเหมือนพอสัมผัสทางภาพก็จับตามเลยทีพอเข้าใจภาพอันนี้ผ่านไปหายไปคนอีกมันก็อย่างนั้นมันถามว่าภาพการใดนั้นยังอยู่ในตอนนั้นก็จะเร็วอยู่มันสอนหมู่เพื่อนบางทีก็ผมก็สอนอย่างเต็มที่เหมือนกันก็หมู่เพื่อนเอาไปยังไงถึงไหนถึงการท่าวันนี้ไม่สามารถจะแก้หมู่เพื่อนได้มันเข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถแล้วจะพาไปท่านนี่หมดความสามารถจะแก้หมู่เพื่อนแล้วขนาดนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนลงใจเพราะฉะนั้นเวลาเทศบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทศเพราะเนื่องจากเทศอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ไม่ยอมอัดเทศเลยพอเทศไรหายไปเลยฟังกันจะฟังว่ามาพูดคนอื่นที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรเราจะหาว่าอวดดีปวดดีอะไรแต่แท้จริงเราพูดเพื่อเป็นกำลังจิตของลูกศิษย์ว่าเอาต้องเป็นอย่างนี้แน่เอาฟาดลงไปอย่างนี้นี่นะว่ามันหนักคุณแม่เอาลงไปไม่ผิดเพื่อให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการประกันเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเราเขาก็จะว่าเราอวดอะไรแทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษไปหากเราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นระวังบางการหรือบางราศีควรจะพูดให้ถึงฐานจริงก็พูดไม่งั้นผู้นั้นจะไม่เป็นที่ลงใจได้เราต้องหมุนลงอย่างเต็มที่ให้ข้าก็เปิดรับกันเลยจ้ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือสักตังค์อ่ะเปิดเลยแค่นั้นก็มีแต่มันก็มีเป็นบางการมันจะมีเรื่องอะไรถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปขนาดนั้นก็เป็นไปเลยลงขนาดนั้นแล้วคนอื่นมาฟังเขาก็ถามว่าบ้าแล้วพระผีบ้าแล้วจ้ะมันคือมันข้าก็มันจะไม่รู้สึกตัวเลยคือมีแต่จิตมันหมุนลงไปคิ้วช้ำแบบความจริงแต่ข้าก็ว่ามานี่อย่างนั้นมานี่ว่าแต่ข้าก็อย่างนั้นเอาตรงนี้มาว่าตอบเองนี่แหละที่ผมถึงมาว่าแก้ไปแล้วเป็นยักกราบยันยักเปลี่ยนตอนนี้นอกนั้นมันก็ข้ากันที่ไม่ยอมให้อัดเทปเลยมันฟังไม่ได้ทั่วไปคือบางราวที่ควรจะเปิดนั้นมันจำเป็นอย่างนี้มันลั่งมันไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันได้แต่เหตุการณ์คือเราก็ไม่ตั้งไว้ถึงการที่มันควรจะเป็นมันเป็นจริง
นี่ยผมเองเคยฟังเทศน์พระแม่คุณการใหญ่นี่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามวันค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะท่านครอบเพราะผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้เทศน์ก็เทศน์ตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศน์มาผ่านมาทั้งสามวันค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอำนาจธรรมะท่านแหมอำนาจนี่หน้า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 อะไรก็ไม่เห็นก็ขี้คนตาบอดดูนี่จะทำไงนี่หน้าโอ้ยสังเวชกันนั่นเองอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบอาจารย์มันแล้วนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่ก็เหมือนกันแม้ที่สุดจะเดินยังคงก็ต้องหันหน้าไปซะก่อนว่ามันมีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมติก็เอาลูกของท่านหากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมุดน้อมนมัสการไปขอบคุณของท่านไม่มีวันจืดจางก็หนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไปธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลาบรรดาที่สาวกท่านเห็นหลักความจริงกับพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมพระพุทธเจ้าคือยอมในหลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมตามหลักความจริงว่าเป็นเหมือนกันเนาะที่ไม่มีวันจืดจางถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมันไม่มีอะไรจืดจางเพราะความจริงเหมือนกันอย่างที่วันนี้ผ่านไปแล้ว 2,500 กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงนั้นนอกจากเป็นการสมมุตินิยมของเวลาไปเท่านั้นหรือของธาตุขันธ์ไปแต่หลักความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่และนิพพานไปก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์อยู่อันนี้เป็นความจริงอันตายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อต่อหลักความจริงนะทั้งคำไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะถึงขั้นที่ควรจะสังหารนะฮะสังหารให้หมดเลยไม่ยอมทั้งหมดเลยทั้งนั้นถ้าพี่นาให้รู้ทั้งหมดอะไรปรากฏขึ้นมาถือความปรากฏนั้นเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ทั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดระดับนี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดระดับนี้หลอกให้หลงนอกจากนี้มันมีอะไรหลอกแต่เราก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ครูอาจารย์ว่าที่นี่มันร้อยแต่ธรรมทานกินดงเดียวว่ามันออกมาเป็นตัวจริงๆไม่ต้องรับใบไม้ไม่ต้องรับพุ่มไม้สักพุ่มมันโกหกเราได้อย่างสบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราไงคนอื่นเขาก็มาโกหกยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวโกหกตัวเองทั้งวันนี่แหมน่าสลดทั้งเองแค่คำโกหกตัวเองได้เท่านั้นมันก็หมดภัยไม่มีอะไรมาหลอกอะไรก็กินไปหมดลูกเสียงกินรถเครื่องสัมผัสแม่ข้าวเป็นอะไรเป็นมาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไปหลอกทำไมพอเห็นนี่ครับพอนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยตั้งคุณแล้วเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาแล้วเอาอารมณ์ตัวเองนี่แหละมาหลอกตัวเองทีอันนั้นมันกล่าวว่าหายไปไหนไม่รู้เช่นไปเห็นสิ่งนี้ไปเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเราก็ผ่านไปแล้วไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมันหายไปไหนแต่เรื่องที่มโนภาพที่มันมากมาว่าในจิตมันไม่หายอันนี้แหละมันหลอกตลอดเวลาเหยียบท่อนไม้ก็ว่าเขาจะงูกระโดดจนตัวลอยพอหันหน้ามันก็งูมันก็หายทั้งสายถ้ามันยังมาหามันยังกระโดดอีกนี่พอมาดูอ้อมมันท่อนไม้นี่วะนี่เหมือนกันพิจารณาอะไรมันรู้อ๋อมันอันนั้นอันนั้นมันก็หายทั้งสายมันรู้ภายในของอ้อมันอันนี้มันก็หายเนี่ยทำไม่รู้อะไรมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะเอาทำไปแล้วเนาะไม่มีอะไรจะละงับได้หรอกนักใครควรมีก็ได้ชอบใครควรมีทางออกขึ้นได้ติดแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเนี่ยกลับไปได้ครับด้วยอำนาจของการพิจารณาสอบส่องนั่นพิจารณาครับวันเดียวมันมีข้อเทียบเทียมมันขึ้นพอเหตุผลนับเป็นพักมันก็ดับไปครับ
หลับไปเป็นระยะระยะระยะมันต้นเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนพอถึงที่มันแล้วซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นดาวอย่างพรวดเนี่ยมันก็หมายถึงอวิชชานั้นมันเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวพร้อมหมดเลยขึ้นตอนนั้นก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะทำ